รถยนต์แห่งอนาคตจะสามารถอ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมองส่งออกมาซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกต่างๆและแปลงเป็นการตอบสนองในระบบเทคโนโลยีรถยนต์เช่นเปิดเพลงที่สอดคล้องกับอารมณ์ในขณะเข้าทางกันนี่กลุ่มพวกผมว่ามันน่าจะเกินกว่า AI ที่ว่าเนี่ยมันได้ครับได้ครับได้ครับผมว่ามันได้นะเพราะมันไปขึ้น